สวัสดีครับวันนี้จะมารีดผ้าปูที่นอนให้ดูนะครับก็คือมันไม่มีเทคนิคแต่ตัวนะครับแล้วแต่วิธีของใครของมันก็สามารถดูแล้วไปประยุกต์ใช้ได้เลยถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะรีดตรงมุมก่อนทั้ง4ด้านแบบนี้อันนี้เป็นแบบ6ฟุตนะครับขนาดใหญ่มีมุมที่2ก็รีดไปเลยนะครับทีนี้ส่วนตัวของผมคือผมจะรีดคือสมมติแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นซีกซ้ายกับซีกขวาผมจะรีดทางด้านขวาก่อนทั้งหมดรีบไปเรื่อยๆนะครับดูในคลิปอาจจะไม่ค่อยเรียบนะครับก็คือมันก็เป็นลายของผ้าปูที่นอนด้วยThank you.
เองด้านหนึ่งเสร็จครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับรีดอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือใครจะสะดวกแบบพับครึ่งหนึ่งแล้วค่อยรีดก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตามใครสะดวก